สวัสดีครับพบกับผมน้ำมนต์จากยานยนต์กรุ๊ปนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาทดลองขับรถโมเดลใหม่ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมสูงสุดของค่าย Mercedes-Benz นะครับนั่นก็คือตัวพี่คนลอง The New E-Class ตัวใหม่นี้เองนะครับซึ่งตัวนี้ต้องเรียกได้ว่าทาง Mercedes-Benz Thailand ได้มีการนำตัวนำเข้านะครับเข้ามาจำหน่ายแล้วก็เข้ามาโชว์ตัวเมื่องานต้นปีแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็น All New ที่เป็นรหัสบอดี้ W214ซึ่งตัวนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวถังแบบใหม่หมดทั้งคันนะครับและทางMercedes-Benz ได้มีการจำหน่าย2รุ่นนะครับก็คือทั้งตัว E220D AMG Line หรือเป็นขุมพลังตัวดีเซลนั่นเองนะครับส่วนรุ่นนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นรุ่น Top of the Line ของทางนี้ก็คือเป็นตัว E350E AMG Dynamic นั่นเองนะครับซึ่งโฉม CKDประกอบในบ้านเรากับโฉม CBU นั้นก็คือทาง Mercedes-Benz เนี่ยได้มีการนำโชว์ตัวที่เป็นตัวนำเข้ามาต้องเรียกได้ว่าออปชั่นเต็มเลยทีเดียวพอมาได้ชมกับคันจริงที่เป็นตัวประกอบบ้านเราในคันนี้นะครับเรียกได้ว่าออปชันนี้ไม่ต่างอะไรกับตัวที่เป็นตัวประกอบนอกมาประกอบในบ้านเราเลยครับเราเริ่มต้นด้วยตัวโฉมนี้นะครับซึ่งโฉมตัวนี้ต้องเรียกได้ว่าเด่นด้วยชุดไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าในรุ่นท็อปก็คือเป็นไฟที่เป็นแบบดิจิตอลไลท์นะครับซึ่งไฟตัวนี้ก็มีมูลค่าหลายตังค์แล้วนะครับแล้วก็มีให้ความส่องสว่างได้ค่อนข้างไกลแล้วก็มีระยะในการทำงานเรียกได้ว่าขับขี่ในยามค่ำคืนให้ความปลอดภัยสูงเลยทีเดียวเพราะว่าไฟจะช่วยกระจายแรงกระจายแสงอยู่ไปในท้องถนนได้ไกลถึง650เมตรนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวปรับไฟหน้าให้สูงต่ำอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีการปรับองศาโคมไฟให้อัตโนมัติเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็ดีไซน์ตัวรถในรุ่น E350E ตัวนี้หรือเป็นตัว Plug-in Hybrid นะครับก็เรียกได้ว่ามาด้วยชุดคาส AMG Bodyingสไตลิ่งรอบคันก็เรียกได้ว่าหล่อเลยทีเดียวเพราะว่าจะเป็นชุดตั้งแต่กันชนหน้านะครับไล่ไปจนถึงรอบคันเป็นชุดพาร์ทของ AMG นั่นเองนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นโลโก้ดาว3แฉก Mercedes-Benz อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวล้อนะครับเรียกได้ว่าล้อตัวนี้ก็เป็นล้อขนาด20นิ้วเลยทีเดียวก็เรียกว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็รัดด้วยยางต่างขนาดนะครับในด้านหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาดยาง2 4 5 35ขอบ20นะครับด้านหลังก็จะกว้างกว่าเป็น275 35ขอบ20นั่นเองนะครับในส่วนของดีไซน์ตัวรถของโฉม All New ตัวนี้เรียกได้ว่ามีการปรับใหญ่หลักๆที่เห็นนี่ก็คือมิติตัวรถเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นในทุกมิติแต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือระยะวิวเบสนะครับฐานล้อตัวนี้จะยาวขึ้นทำให้ตัวรถเนี่ยมีขนาดที่ยาวมากขึ้นเมื่อกับโฉมที่แล้วนะครับแล้วก็เด่นสุดเมื่อฐานล้อยาวแบบนี้ข้อดีอันดับแรกที่จะได้เจอก็คือตัวพื้นที่ภายในห้องโดยสารด้านหลังหรือที่นั่งเจ้าของรถนั่นเองนะครับก็จะมีขนาดที่กว้างนั่งได้สบายมากขึ้นนั่นเองครับในส่วนของหลังคานะครับเรียกได้ว่า E350E ก็เรียกว่าออปชันมาเต็มครับมีทั้งในเรื่องของตัวหลังคาที่เป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูฟนะครับเน้นในเรื่องของการเปิดปิดแบบวันทัชนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็สะดวกสบายในการใช้นะครับพร้อมกับออปชันในเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีระบบที่เป็นไรด์สปอตให้นะครับแล้วก็กล้องมองรอบคันให้เป็นแบบ360องศาราววิวเลยทีเดียวแล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวประตูเนี่ยนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นออปชันที่ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นออปชันที่เป็นของตัวประตูซอฟต์โค้ดหรือเป็นประตูดูดนั่นเองซึ่งออปชันตัวนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นำมาใส่อยู่ในพี่คนลองอย่าง The New E-Class เพราะปกติเนี่ยประตูดูดเนี่ยจะอยู่ในตัวผู้พี่อย่าง S-Class เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งโฉมตัวนำเข้าหรือโฉมที่เป็นตัวประกอบบ้านเราก็จะได้ตัวฟังก์ชันที่เป็นตัวประตูดูดนั่นเองนะครับแล้วก็มือจับจะเป็นแบบซ่อนให้นะครับแล้วเวลาการเปิดปิดตัวระบบประตูดูดก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างนุ่มนวลแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เพิ่มความสวยงามแล้วก็คงในเรื่องของความหรูหราแล้วก็เป็นสปอร์ตซีดานสวยงามเลยทีเดียวด้วยดีไซน์ไฟท้ายแบบใหม่เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นโลโก้ที่มีการบ่งบอกว่าเป็น E350E นะครับพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นชุดแต่ง AMG Body Styling นะครับแล้วกับกล้องด้านหลังช่วยในเวลาถอยแล้วก็กล้องมองรอบคันที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ด้านล่างจะเป็นลักษณะเพิ่มความแอโรไดนามิกทำให้เกาะถนนมากขึ้นมีความรูลมเพิ่มมากขึ้นของตัวลักษณะแบบดีฟูเซอร์หลังนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะมีการปรับยกเล็กน้อยเพิ่มความเป็นเหมือนสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับเพิ่มในเรื่องของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานให้นะครับแล้วก็จะมีฝาท้ายที่เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับซึ่งก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็
ช่วยในการเปิดปิดขนถ่ายสัมภาระได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของเปิดปิดด้วยระบบที่เป็นระบบ One Touch นะครับอีกจุดที่น่าสนใจก็คือในโฉม All New ตัวนี้นะครับมีการปรับดีไซน์ของตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่แบบ Plug-in Hybrid นะครับและแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่ 25.4 กิโลวัตต์อาวร์ซึ่งขนาดแบตเตอรี่ตัวนี้จะใหญ่กว่าโฉมที่แล้วทำให้มีพื้นที่ห้องโดยสารอาจจะต้องเล็กลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นตัวนี้ก็สามารถวิ่งด้วยระยะทางที่วิ่งด้วยระบบไฟฟ้าเพียวๆเนี่ยได้ไกลถึง110กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับแต่จุดเด่นที่สำคัญก็คือเมื่อแบตเตอรี่เราใหญ่ขึ้นพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็ยังคงมีขนาดที่กว้างมากขึ้นแล้วก็ใกล้เท่ากับพื้นที่เดิมในผมโมเดลที่แล้วเลยแต่ยังคงมีความราบเรียบอยู่ให้นะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของดีไซน์การจัดวางของตัวแบตเตอรี่แบบใหม่ซึ่งแบตเตอรี่ลูกใหญ่ขึ้นแต่วางต่ำลงทำให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารสัมภาระเนี่ยก็ไม่เสียพื้นที่ไปรวมไปถึงพื้นที่เนี่ยมีขนาดเท่าเดิมแล้วก็ราบเรียบด้วยต้องเรียกได้ว่าเป็นการปรับดีไซน์ในเรื่องของการจัดวางชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใหม่ได้ดีเลยทีเดียวสำหรับตัวโมเดลนี้นะครับในส่วนของตัวชุดชาร์จไฟนะครับตัว Plug-in Hybrid E350E เนี่ยช่องชาร์จไฟจะอยู่บริเวณหลังซ้ายนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกการที่ทางตัว Mercedes-Benz ได้มีการปรับในเรื่องของการชาร์จแบบรองรับทั้งระบบชาร์จเป็นแบบ AC แล้วก็ชาร์จเป็นแบบ DC ซึ่งชาร์จ AC เนี่ยก็รองรับที่ความแรงไฟสูงสุด11กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งก็ถือว่าทำให้ชาร์จได้เร็วมากขึ้นแล้วก็รองรับ DC ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อที่ดีที่รองรับทั้งในเรื่องระเบื้องของตัวที่เป็นชาร์จช้าแล้วก็ชาร์จแบบกระแสสลับและกระแสตรงนั่นเองครับในส่วนของช่องเติมน้ำมันจะอยู่ด้านขวารองรับน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับแก๊สโซฮอล์ E10 นั่นเองครับในส่วนของคุมพลังครับสำหรับขุมพลังตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือจะเป็นบล็อกที่เป็นเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตรนะครับเทอร์โบนะครับแล้วก็พ่วงการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งตัวนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่มีการปรับเจเนอเรชันใหม่แล้วก็มีการปรับในเรื่องของตัวขุมพลังนะครับเพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นนะครับทำให้มีสมรรถนะของเครื่องยนต์เปล่าๆอยู่ที่204แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่320นิวตันจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยในเรื่องของเจเนอเรชันใหม่มีการปล่อยกระแสไฟได้แรงขึ้นแล้วก็มีกำลังที่สูงขึ้นอยู่ที่129แรงม้านะครับทำให้เมื่อเวลาเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันนะครับจะมีแรงม้าสูงที่313แรงม้าแล้วก็เด่นในเรื่องของแรงบิดครับแรงบิดเมื่อทำงานร่วมกันเนี่ยอยู่สูงถึง550นิวตันซึ่งก็คือมีมาให้550นิวตันเมตรตั้งแต่ออกตัวเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าให้สมรรถนะการขับขี่ที่มีแรงดึงตั้งแต่ต้นจนถึงในช่วงความเร็วเดินทางความเร็วปลายรวมไปถึงในช่วงของการเร่งแซงที่ให้สมรรถนะได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าสามารถวิ่ง0ถึง100เนี่ยพิกัด6วิกว่า7วิได้เลยทีเดียวก็ทำให้มีสมรรถนะที่ค่อนข้างดีแล้วก็ในตัวนี้ก็คือจะทำงานร่วมกับชุดเกียร์ที่เป็นชุดเกียร์ที่ทาง Mercedes-Benz ได้พัฒนาแล้วก็นำมาใช้ในหลากหลายรุ่นครับก็คือชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ 9G Tronic แบบอัตโนมัติ9สปีดนะครับก็เรียกได้ว่ามีการปรับในเรื่องของตัวโอเวอร์ไดรฟ์ใหม่ปรับในเรื่องของอัตราทดเฟืองท้ายใหม่ทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถมีอัตราเร่งช่วงต้นค่อนข้างดีแล้วก็ในช่วงของความเร็วเดินทางทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าตัวนี้เมื่อถ้าเราชาร์จไฟทุกครั้งทุกวันเนี่ยสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าเปล่าๆเนี่ยวิ่งทะลุ100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าถ้าการใช้งานในชีวิตประจำวันตามการใช้งานทั่วไปเช้ามาทำงานเย็นกลับบ้านแล้วเรามีการชาร์จทุกวันตัวนี้เรียกได้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยแทบไม่กินน้ำมันเลยใช้แต่ไฟได้ในพิกัดการวิ่ง100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเพราะรองรับทั้ง DC แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลขึ้นและเมื่อกี้ได้ทดลองขับมาจากกรุงเทพมาจนถึงตัวระยองเนี่ยก็สามารถวิ่งได้ทะลุ100กิโลเมตรต่อการชาร์จจริงๆด้วยตัวไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวรวมไปถึงเมื่อเราวิ่งด้วยโหมดที่เป็นโหมด EV หรือไฟฟ้าล้วนเนี่ยสามารถวิ่งได้ความเร็วทะลุเกือบถึง140กิโลเมตรด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเครื่องยนต์ไม่ติดเลยก็เรียกได้ว่าชุดแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้มีกำลังการทำงานที่ดีมากแล้วก็มีช่วยให้สมรรถนะการขับขี่ที่เหลือเฟือเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้รถที่เป็นรถ E350E ที่เป็น AMG Dynamic รูปแบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นนี้ครับ
ขับเข้ามาดูภายในนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นการถอดแบบมาจากรุ่นพี่ EQS เลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีการปรับในเรื่องของเวอร์ชันแบบใหม่นะครับจอก็คือจากเดิมจะเป็นจอ MBUX แบบ Hyper Screen 3จอติดครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชุดจอที่รองรับในเรื่องของระบบ Touch Screen แล้วก็เป็นในเรื่องของฟังก์ชันการทำงานของระบบต่างๆครบเลยทีเดียวนะครับก็ชุดจอจะแยกอิสระระหว่างจอกลางนะครับแล้วก็ซ้ายขวาโดยที่จะสามารถเป็นจอในเรื่องของ Touch Screen รองรับทั้งในเรื่องของตัวระบบการขับขี่ระบบปรับอากาศแยกอิสระเข้ามาให้กับตัวรถเลยนะครับรวมไปถึงจะมีทั้งในเรื่องของตัวระบบเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงแบบใหม่นะครับก็คือเป็นระบบตัวเบิร์มาสเตอร์นะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับระบบเสียงที่เป็นระบบเสียงแบบ Dolby Atmos นะครับก็เซอร์ราวด์ซาวด์ซิสเต็มรอบทิศทางเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีลำโพงรอบคันอยู่ถึง21ตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีกำลังขับที่สูงมากเลยนะครับถึงทำให้ตัวเนี้ยก็จะมีการปรับในเรื่องของตำแหน่งของชุดเครื่องเสียงใหม่แล้วก็จะมีการอัดในเรื่องของตัวซับวูเฟอร์อยู่ในเบาะคู่หน้านะครับเพิ่มในเรื่องของตัวชุดที่จะให้ระบบเสียงเบสเสียงแน่นกลางให้มากขึ้นนะครับทำให้มีมิติเสียงที่ถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ชุดนี้นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะมีการปรับยกมาจากตัวผู้พี่นะครับแล้วก็จะเป็นชุดที่เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านท้ายตัดนะครับควบคุมการทำงานทั้งหมดแยกซ้ายขวาเพิ่มการทำงานที่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงมีแพดเดิลชิฟที่ช่วยในเรื่องของการรีเจนแบตเตอรี่นะครับทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือสามารถปรับให้เป็นคัดขับขี่แบบวันแพดเดิลได้สามารถช่วยในเรื่องของการขับขี่ที่แทบจะไม่ต้องเบรกให้เป็นการรีเจนที่แพดเดิลชิฟเองสามารถตั้งให้มันมากขึ้นหรือน้อยลงหรือหน่วงเป็นแบบอัตโนมัติได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวกล้องให้สำหรับสามารถควบคุมในเรื่องของการใช้งานซึ่งทาง Mercedes-Benz ก็ยังมีการให้ใช้ในเรื่องของ Data Internet ฟรี 4G ให้นะครับสามารถผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถก็สามารถใช้ในเรื่องของระบบ Apple CarPlay นะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการประชุมระบบ Zoom หรือจะอะไรก็มีกล้องให้หน้ารถนะครับสามารถใช้งานได้รวมไปถึงมันจะมีการหน่วยความจำในการจำตำแหน่งการขับขี่ของผู้ขับขี่จำเส้นทางการขับขี่ระบบช่วยจอดให้อัตโนมัติรวมไปถึงตำแหน่งของเบาะที่มีการปรับให้เมื่อเข้ามารถมันจะดีเทคได้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของรถหรือเป็นผู้โดยสารลำดับที่1ก็จะช่วยในเรื่องของการขับขี่ว่าต้องการจะปรับในเรื่องของพวงมาลัยตำแหน่งไหนเบาะนั่งเป็นแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงกระจกมองข้างทั้งหมดด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นด้วยเลยทีเดียวเพราะว่ามีการสามารถเลือกโปรไฟล์ของผู้ขับขี่ได้เข้าไปให้ตัวรถได้จำแล้วก็นำมาใช้งานเมื่อเวลาผู้ขับขี่มาขับรถด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกโหมดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างโหมดการขับขี่ของตัวรถรุ่นนี้นะครับก็จะมีการปรับในเรื่องของโหมดที่เพิ่มมากขึ้นมานะครับสำหรับรองรับทั้งในตัวระบบไฮบริดนะครับก็คือจะแบ่งเป็นทั้งในตัวโหมดที่เป็นโหมดแบตเตอรี่โฮลนะครับคือตรงนี้จะเป็นการช่วยในเรื่องของรักษาในเรื่องของแบตเตอรี่ไว้รักษาเปอร์เซ็นต์การทำงานของแบตเตอรี่ไว้นะครับแล้วก็มีโหมดที่เป็นโหมดอิเล็กทริกที่เป็นโหมด EV นะครับก็คือสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแล้วก็โหมดที่ใช้งานบ่อยก็อาจจะเป็นโหมดของไฮบริดเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์แล้วก็โหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตนะครับพร้อมกับโหมดอินดิวิดวลซึ่งสามารถปรับในเรื่องของความเป็นแยกอิสระทั้งในส่วนของ ESP ระบบป้องกันความปลอดภัยระบบพวงมาลัยระบบเครื่องยนต์ปรับแบบคอมฟอร์ตหรือปรับแบบไฮบริดหรือปรับเป็นแบบสปอร์ตได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับในส่วนของชุดจออย่างที่บอกก็คือค่อนข้างฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกันแล้วก็ให้ความคมชัดเลยทีเดียวแล้วก็มีทั้งแสดงภาพรอบคันในเรื่องของกล้องให้360องศาทั้งในระบบช่วยจอดอัตโนมัติรวมไปถึงระบบที่เป็นเตือนการชาร์จไฟแล้วก็ทั้งในเรื่องของตัวหลังคาพาโนรามิกซันรูฟที่สามารถเปิดปิดแบบวันชัดนะครับแล้วก็ชุดเบาะคู่หน้าที่เป็นเบาะหนังแบบหนังแนปป้านะครับรวมไปถึงมีหน่วยความจำให้ทั้ง2ตำแหน่งด้านหน้าให้ฝั่งละ3ตำแหน่งให้เลยทีเดียวครับแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยก็สามารถปรับสูงต่ำด้วยไฟฟ้านะครับจากเดิมถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าปรับด้วยแมนนวลนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของผู้โดยสารด้านหลังก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นอย่างที่บอกคือรถสามารถมีตัวในเรื่องของตัวระยะฐานล้อวิวเบรกที่กว้างมากขึ้นพื้นที่ภายในห้องโดยสารด้านหลังก็จะทำให้ระยะเลกรูมที่กว้างมากขึ้นทำให้นั่งได้สบายมากขึ้นแล้วก็จะมีระบบแปรแอร์อัตโนมัติที่แยกเป็นทั้งหมด4โซนนะครับก็คือจะเป็นการแบ่งทั้งในเรื่องของระบบปรับอากาศแล้วก็
ปรับให้เข้ากับผู้โดยสารของแต่ละตำแหน่งได้ตามความต้องการแบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถปรับแมนนวลได้ตามที่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารต้องการแล้วก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวช่องชาร์จไฟ USB ให้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเรียกได้ว่าเอาใจสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสาร The New E-Class รุ่นนี้ครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการตอบรับการใช้งานที่ถือว่าดีและทาง Mercedes-Benz ได้นำมาจำหน่ายในเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน CKD ประกอบบ้านเรานะทั้งชมที่เป็นตัวดีเซลนะในรุ่น E220D AMG Line แล้วก็รุ่นท็อปต้องเรียกได้ว่าท็อปจริงๆแล้วก็ราคาค่าตัวเราใจมากๆตัวรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปก็คือตัว E350E AMG Dynamic รุ่นนี้ครับ